AIS แถลงขอโทษหลังถ่ายทอดสดเกมแดงเดือดลมจากกรณีการถ่ายทอดสดเกม The Match Bangkok Century Cup 2022ระหว่าง Manchester United กับ Liverpool ผ่านช่องทาง AIS Play เกิดปัญหาระบบล่มทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือรวมไปถึงกล่อง AIS Play Box ตั้งแต่ช่วงต้นเกมในเวลา 20:00 น.สร้างความไม่พอใจและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนฟุตบอลทั่วประเทศทาง AIS จึงแถลงการฉบับที่2ขอชดเชยเยียวยาลูกค้าในกรณีดังกล่าวโดยระบุว่า AIS ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการรับชมการถ่ายทอดสดศึกแดงเดือดในเวลาประมาณ 20:00 น.ของคืนวันอังคารที่12กรกฎาคมเนื่องจากมีลูกค้าให้ความสนใจเข้ารับชมเป็นจำนวนมากบริษัทรู้สึกเสียใจและขออภัยผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างสูงในเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นและขอชดเชยความเสียหายดังนี้1ลูกค้า AIS Fiber ยกเว้นค่าบริการ AIS Play Box และค่าบริการคอนเทนต์1วันพร้อมทั้งฟรีค่าบริการอินเทอร์เน็ต1วัน2ลูกค้ามือถือที่สมัครแพ็คเกจ AIS Play Premium ยกเว้นค่าบริการแพ็คเกจ AIS Play Premium 1วันและมอบอินเทอร์เน็ต10กิกะไบต์ใช้งานนาน1วันหรือในกรณีที่ใช้แพ็คเกจ Unlimited มอบค่าโทรจำนวน100นาที3ลูกค้ามือถือที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน AIS Play มอบอินเทอร์เน็ต10กิกะไบต์นาน1วันหรือค่าโทร100นาทีในกรณีที่ใช้แพ็คเกจ Unlimited โดยบริษัทจะทยอยส่ง SMS เรียนแจ้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดต่อไปบริษัทต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่ลูกค้าได้รับมาณที่นี้